นี่พัดกินอะไรอ่ะไม่รู้เลยอะเรียกกินอะไรอะเหมือนเดิมป่ะคงเหมือนเดิมแหละไม่รู้จะสั่งอะไรแล้วอะก็ลองสั่งอะไรใหม่ๆดูบ้างดิยังจำวันที่เราเจอกันได้อยู่เลยอ่ะจำได้เหมือนกันหน้าพัดเหวอมากเลยตอนนั้นไม่เหวอได้ไงผู้ชายที่ไหนจีบผู้หญิงก่อนคิดถึงนะคิดถึงอะไรอ่ะก็นั่งอยู่นี่ไงนี่บอกแล้วไงไม่ต้องทำกับข้าวก็ได้ถ้าเราไม่ทำแล้วพัดจะกินอะไรอ่ะที่ทำงานมีเยอะแยะก็ทำมาให้อยู่แล้วตั้งนานอ่ะปกติเรายังทำได้เลยอ่ะแค่นี้สบายมากไหนๆก็ลาออกมาแล้วอ่ะช่วงนี้ก็พักเถอะลี่อยู่ได้แน่นะอยู่ได้ดิไปทำงานเถอะค่ะพ่อเดี๋ยวหนูไปคุยกับลี่อีกทีนึงค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งถึงคอนโดเลยหนูไปก่อนนะคะค่ะพ่อสวัสดีค่ะตื่นแล้วเหรอวันนี้เป็นไงบ้างอะโอเคไหมวันนี้ก็โอเคนะนั่งดูหนังทั้งวันเลยดูเรื่องอะไรเนี่ยเยอะไปหมดอ่ะไม่เห็นรอเลยพ่อโทรมาพัดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็นั่นแหละไม่ต้องคิดมากหรอกพ่อเราก็โทรมาพูดเรื่องพวกนี้ทุกวันอยู่แล้วอ่ะส่วนแต่งงานมันก็ต้องใช้เงินเยอะช่วงนี้เราก็ทำงานคนเดียวด้วยลี่ว่ามันคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากหรอกมั้งพัดหิวไหมรีบทำข้าวให้กินดีกว่าไม่ต้องหรอกเอาไปข้างนอกดีกว่ากินที่นี่แหละเดี๋ยวเราทำให้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงI'm
มาแล้วเหรออืมทำไมตาเป็นอย่างนั้นน่ะร้องไห้เหรอเปล่าไม่ได้ร้องนี่พอเรื่องนั้นอีกแล้วใช่ปะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วลี่ทำไมถึงยังไม่หายสักทีเราไม่เข้าใจอ่ะไหนจะเรื่องจากงานอีกอ่ะกับอีเรื่องแค่นี้หรอแค่นี้ตรงไหนพัดพัดก็รู้ว่าจิตใจเราแย่แค่ไหนอ่ะมันขนาดนั้นจริงๆเหรอลี่เนี่ยเป็นอย่างนี้อีกแล้วอ่ะมันเกินไปหน่อยไหมอ่ะทำไมพัดพูดงี้อ่ะตอนแรกพัดเองยังจะไปเรื่องเขาอยู่เลยอ่ะคือพัดไม่เข้าใจหรอกว่าการเป็นผู้ชายมันยากแค่ไหนอ่ะมาอย่างนี้อีกแล้วเลิกคิดว่าพอตัวเองเป็นผู้ชายสักทีเหอะมันอาจจะเป็นที่แกทำตัวก็ได้เว้ยพัดพูดว่าไงนะเลิกคิดว่าตัวเองลำบากเพราะเกิดเป็นผู้หญิงสักทีได้ปะบางทีมันอาจเป็นที่ตัวลี่เองก็ได้ไม่ก็พัดไม่ใช่ผู้หญิงอะพัดจะไปเข้าใจอะไรวะก็เออไงพัดไม่ใช่ผู้หญิงให้พัดทำไงอะเกิดใหม่เป็นผู้หญิงเลยไหมอะพัดทำไมพูดอย่างเงี้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยนะนี่เราเป็นคนโดนอะทำไมพัดไม่เข้าข้างเราอะมันไม่ใช่แบบนั้นลี่แต่ลี่ไม่สู้เลยอะแล้วยังไงทิ้งงานมาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอลี่ไม่สู้เหรอแล้วที่ลี่พยายามอยู่ทุกวันนี้คืออะไรอะลี่ไม่ได้อยากเป็นอย่างเงี้ยถ้างั้นลี่ช่วยลี่หายเร็วๆสักทีได้ไหมอะจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสักทีอ่ะทำงานเก็บเงินน่ะพูดอย่างนี้ไม่เห็นใจกันเลยดิที่เราพูดอ่ะเพราะเป็นห่วงอนาคตของลี่อ่ะI'm just moving some of the couch.
เราไปห้องน้ำก่อนนะไปนานจังโอเคป่ะเนี่ยไม่เป็นไรโอเคมีอะไรหรือเปล่าอ่ะพัดเราเลิกกันเถอะ